ชื่อคุณอาจารย์จบปริญญาธรรมจบพระธรรมเอกครับในปริญญาธรรม9ประโยคท่านชื่อคุณอาจารย์จบศาสนศาสตร์บัณฑิตท่านคุณอาจารย์จบศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพุทธราชวิทยาลัยและดร.ออฟฟิโลโซฟี PhD จากประเทศอินเดียครับสวัสดีครับท่านเจ้าคุณอาจารย์นั้นในฝ่ายปกครองท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นเมื่อปี2550ถึง2559นั้นเป็นรองกับคณะภาค16 17และ18ปี2559เป็นเจ้าคณะภาค16 17และปี18ฝ่ายธรรมยุทธนะครับปี2561เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดแทนเจ้าคณะภาค16 17และ18ปี2562ท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและปีต่อ2514นั้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17และ18ฝ่ายธรรมยุทธครับแบบที่ทราบกันดีคือท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยปัจจุบันท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระอารามหลวงวัดราชาธิวาสวิหารครับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมกิตติเมธีนั้นเป็นองค์ปาภพที่สำคัญที่ของพุทธสมาคมประเทศไทยในพระบรมราชโองการและวันนี้นั้นพิเศษอีกครั้งหนึ่งที่ท่านเมตตาต่อพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยและผู้ฟังของเราทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เมตตาจะอธิบายขยายความในปาฐกถาเรื่องพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนานะครับท่านจะมีเวลาให้กับพวกเราประมาณ1ชั่วโมงเต็มเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มนี้เราท่านทั้งหลายจะได้ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่นะครับและก่อนอื่นนั้นขออนุญาตเราท่านทั้งหลายจะตั้งใจสมาทานศีลเพราะศีลคือบาตรฐานในการเป็นบุญเป็นกุศลโดยประการทั้งปวงการจะเจริญจิตภาวนาหรือใดๆก็ตามก็มีศีลเป็นบาตรฐานนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านได้ตั้งใจสมาทานคำสมาทานศีลพร้อมกันนะครับพร้อมนะครับเปล่งคำสมาทานศีลตรงเราเองนะครับมะยังพันเตติสรณเณรสหะปัญจสีลานิยาจามาทุติยังปิมะยังพันเตติสรณเณรสหะปัญจสีลานิยาจามาตาทิยัมปิมะยังพันเตติสรณเณรสหะปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิต
ติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะกัมมันตังนิพพิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาณฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาณฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยการได้ฟังธรรมนั้นถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งและวันนี้นั้นท่านผู้อาจารย์เมตตาประทุสมาคมในประเทศไทยในภาพรวมราชุตังท่านผู้ฟังที่เราทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่ทั้งกายทั้งสงบตั้งจิตสงบเพื่อรองรับธรรมที่ท่านผู้อาจารย์จะเมตตาแสดงธรรมแก่พวกเราในเรื่องพระพุทธศาสนาในเรื่องธรรมากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาในโอกาสแบบนี้และก่อนอื่นนั้นท่านจะได้เมตตาพาเราทำเวลาเจริญจิตตภาวนาณโอกาสนี้ขอถวายท่านผู้อาจารย์ครับก็ขอเจริญพรท่านนายกสุริมาสุทธิสัมพัทธ์ท่านอุปนายกท่านคณะกรรมการพุทธสมาคมทุกภาคส่วนเจริญพรท่านนักศึกษาทางด้านพลังจิตานุภาพและก็นักศึกษาพระอภิธรรมทุกท่านและท่านที่มาร่วมรับฟังในวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมและอนุโมทนาที่ยังไว้ใจเพราะว่าบรรยายมาหลายปีแล้วแล้วก็มาไว้ขั้นสุดท้ายด้วยถือว่าจะปิดให้สวยไม่รู้จะปิดอย่างไรก็เตรียมข้อมูลมาสักประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่ามีเวลา1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในการบรรยายนั้นก็จะไปเก็บดอกไม้ข้างทางอยู่ไม่ได้ว่าไปแบบเนื้อเข้มเข้มจะเป็นอย่างไรบ้างก็คงไม่ให้เครียดนะแต่เพื่อป้องกันความเครียดเราก็พาเข้าสู่ภาคจิตภาวนาซะก่อนเอาสัก5นาทีด้วยกันใหญ่มากนะเพราะถ้ามากนี่เดี๋ยวไม่เหลือเวลาจะได้บรรยายก็ขอเชิญได้นะเข้าสู่ภาคภาวนาโดยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นทรงเจริญภาวนาด้วยอานาปานสติอานะก็แปลว่าเข้าปานะก็แปลว่าออกก็หายใจเข้าหายใจออกนะซึ่งบางครั้งบางทีท่านผู้รู้ก็มาวิเคราะห์กันเรื่องนี้ว่ากันได้เป็นชั่วโมงเหมือนกัน
แต่ว่าตามภาษานะพระสมะเนื่องจากเรียนบาลีมาเยอะก็เลยถือว่าอานะก็คือเข้าปานะก็คือออกอานาปานสติสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ขอเชิญนะว่าไปให้รอบๆกันทีนี้เวลาภาวนาเนี่ยบางส่วนท่านก็บรรยายไปบางส่วนท่านก็ท่านวิทยากรก็นั่งภาวนาไปด้วยอาตมาก็จะนั่งพูดไปด้วยด้วยเหตุว่าพูดให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังมานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาแสดงพระธรรมเทศนานี่ตอนไหนก็ตามคนจะนั่งฟังเงียบเลยยกเว้นว่ากันนั้นพระองค์ชวนดิสคัตกันหรือสนทนาอันนั้นจะได้สนทนากันแต่ถ้าพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาหรือเทศเป็นปกตินี่ผู้ฟังก็จะนั่งฟังฟังแล้วก็ส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาก็คิดไปพิจารณาไปวิเคราะห์ไปสังเคราะห์ไปก็ว่าไปเรื่อยๆพอจบพระธรรมเทศนาก็ทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่ามันจบด้วยพอจบด้วยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างสูงกว่านั้นก็บางทีก็เป็นพระสกทาคามีบางท่านก็ได้ถึงอนาคามีบางท่านก็บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เลยนั่นแหละการเทศของพระพุทธเจ้าแล้วก็การภาวนาของพุทธศาสนิกชนในยุคพุทธกาลซึ่งจะว่าไปแล้วก่อนนั้นท่านอาจจะไม่ได้เป็นพุทธมาก่อนเลยสำหรับชาตินี้แต่อดีตชาติเขาอาจจะเป็นมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเขาอาจจะได้พบพระพุทธเจ้าแล้วได้สั่งสมบุญมาก่อนแล้วแล้วก็มาเพิ่มเติมบุญบางท่านนั้นอาจจะตั้งความปรารถนาแต่ในสมัยนั้นยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรแต่ก็ตั้งความปรารถนาว่าอย่างดีไว้ว่าขอให้ได้พบพระพ่อพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งในอนาคตการขอให้ได้ฟังธรรมของพระองค์ท่านขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมขอให้ได้บรรลุธรรมอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอให้ได้มีตำแหน่งอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าได้ช่วยเหลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้ท่านเหล่านั้นได้มาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าก็ได้มาเกิดร่วมยุคก็ได้ฟังธรรมอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารอันนี้ตั้งความปรารถนาในชาตินี้ก่อนที่ยังเป็นพระยุพราชอยู่พระราชกุมารอยู่ทรงปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแผ่นมคตนี้ขอให้มีพระอรหันต์มาเยี่ยมเยือนแผ่นของพระองค์ขอให้พระองค์ได้ฟังธรรมขอให้พระอรหันต์นั้นแสดงธรรมจะขอให้พระองค์ได้ฟังธรรมของพระอรหันต์นั้นและขอให้ได้บรรลุธรรมของพระอรหันต์นั้นส่งรายงานต่อพระฤาษีโคดมที่ชวนให้พระโคดมฤาษีนั้น
ึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เคยหาโมกขธรรมอยู่ได้ครองราชและจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งแบ่งครองคนละครึ่งพระฤาษีโคดมไม่ปรารถนาก็เลยแจ้งให้ทราบว่าพระองค์มีความปรารถนาอยู่อย่างนี้ถ้าได้บรรลุธรรมแล้วก็ขอให้เสด็จกลับมาโปรดพระองค์ด้วยเมื่อพระองค์ได้บรรลุแล้วแสดงธรรมมีสักขีพยานแล้วมีโกณฑัญญะพุทธะภัตติยะมหานามะอัสสชิแล้วก็มีพระยัสสะมีเพื่อนพระยัสสะอีก55แล้วก็มาได้กลุ่มพัชวัคคีแล้วก็มาได้บรรดาชดินสามพี่น้องกุลุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะพร้อมด้วยบริวารซึ่งสันนิษฐานกันว่า 1,000 กับ3องค์ทรงพาท่านเหล่านั้นไปเรียกว่าทรมานท่านเหล่านั้นให้กลายประยศให้กลายฤทธิ์แล้วก็พาไปที่ขยาศีรษะไปแสดงอาทิตตปริยายสูตรอันว่าโดยเรื่องไฟราคะคิโทสักคิโมหคิว่าโดยเรื่องไฟคือราคะไฟคือโทสักไฟคือโมหะที่มันเผาลนกายใจเราอยู่ทุกคนสัตว์ทุกชีวิตก็ถูกไฟนี้เผาอยู่จนกระทั่งท่านเหล่านั้นมีประสบการณ์เรื่องบูชาไฟก็ได้เห็นความจริงได้บรรลุธรรมหมดเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็พาไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารถึงเวลารัตติวันสวนสานหนุ่มหน้าเมืองราชคฤห์รับไปเป็นพันและในคัมภีร์นั้นท่านบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยกษัตริย์พาลและอาณาราษฎรมากันเป็นแสน12นหุต11นหุตได้บรรลุธรรม11นหุตแล้วก็1นหุตก็ถึงพระรัตนตรัยอาตมาก็มาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าไม่มีเครื่องขยายเสียงไม่มีเครื่องอะไรช่วยทรงแสดงพระธรรมเทศนาอย่างไรให้คนเป็นแสนฟังรู้เรื่องวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาก็อ๋อพระองค์ก็มีอภิญญาจิตในความจิตที่มีความรู้พิเศษสามารถบันดาลมีมโนมยิทธิอิทธิวิธิสองตัวนี้สามารถทำให้คนเป็นแสนก็ฟังได้เสียงเสมอเหมือนกันดีกว่าเสียงสเตอริโอในไหนอีกทุกคนได้ยินเสียงเท่ากันเหมือนกันแล้วก็ย้อนไปดูว่าโอ้พระพุทธเจ้าเทศน์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะตอนทรงแสดงปฐมเทศนานะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเสียงของพระองค์ท่านกึกก้องกัมปนาทไปในท้องฟ้านภาอากาศเทวดาทั้งหลายได้ยินที่พระหรือโยมก็สวดกันประจำนะธรรมจักรภูมิมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมนุษย์สาเวชุงนั่นแหละไปถึงพรหมกายิกาพรหมทุกชนชั้นพรหมกายิกาคือพรหมทั้งหมดก็คงจะยกเว้นพรหมชั้นอรูปพรหมนะท่านไม่ติดในอะไรแล้วท่านไปอยู่ลอยอยู่นั้นนอกนั้นได้ยินหมดเนี่ยเพราะฟังธรรมแม่พระโกณฑัญญะก็เหมือนกันฟังธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตร
พอฟังจบปั๊บท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยเพราะอะไรเพราะท่านส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนานะคือนั่งจิตเป็นหนึ่งเดียวอยู่ตรงนั้นไม่ฟุ้งซ่านไปไหนก็เลยได้ผลเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะโยมเวลาฟังธรรมต่อไปโอ้ยจิตสงบจริงๆส่งไปตามกระแสพระธรรมเทศนาท่านจะเทศเรื่องอะไรแล้วก็ฟังเรื่องนั้นย้ายจิตวกแวกไปอื่นแล้วจะได้ผลได้อานิสงส์มากมากมายมหาศาลก็ขอฝากอีกนิดหนึ่งรับศีลกันไปแล้วปีนี้เป็นปีที่อาตมาภาพเองรณรงค์เป็นการส่วนตัวฝากโยมรับศีลแล้วอย่าทิ้งไว้ในห้องประชุมนี้พาศีลไปที่รักษาที่บ้านไปที่ในไหนที่ทำงานก็ให้รักษาศีล5เมื่อเรารักษาศีลดีแล้วศีลก็จะได้รักษาเราจะได้ไม่ต้องโทษว่าเอ้ยเรารับศีลไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่เห็นศีลมารักษาเราดิท่านบอกว่าศีลจะรักษาก็เราไม่พาศีลไปรักษาแล้วเราจะรักษาศาลศีลจะมารักษาเราได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นขอฝากศีลไปบ้านด้วยนะโยมนะทุกท่านทุกคนไปรักษาศีลให้ดีถ้ามีสมาธิก็ไปรักษาสมาธิให้ดีด้วยอันเนี้ยจะได้ก็ใช้เวลาอีก1นาทีทีนี้สงบนะมันก็จะหยุดพูด1นาทีนี้หายใจ13ครั้งนะครบ13ครั้งนะอาตมากำหนดตัวเองนะแต่ว่าคนเราปอดไม่เท่ากันคนปอดใหญ่ก็หายใจช้าคนปอดเล็กก็หายใจเร็วทีนี้ก็มาเข้าเรื่องนะมาเข้าเรื่องที่ท่านนายกตั้งประเด็นให้วันนี้ว่าเรื่องพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาก็เชิญติดตามตั้งใจฟังกันไปนะถ้าสงสัยอะไรก็เก็บไว้ในใจเดี๋ยวเลิกบนเวทีแล้วอาจจะถามต่อได้นะเราต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นกษัตริย์โดยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ได้รับคำทำนายตั้งแต่วันแรกๆวันที่3นะท่านได้ท่านกาลเทวินดาบทนะก็เข้าไปเฝ้าถวายพระพรเห็นพระกุมารนะโอ้พระมหาปุริสลักษณะเต็มเปี่ยมเลยพระกุมารนี้ก็คงจะมีบุญวาสนาใหญ่ถ้าหากว่าพระองค์อยู่ครองคารวาสก็จะต้องได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตก็หมายความว่าแปซิฟิกอินเดียแอตแลนติกแอนตาร์กติกแล้วก็อะไรอาร์กติกสี่แปซิฟิกนะไปรวมกันมัน4มหาสมุทรใหญ่ๆล้อมแผ่นดินไว้ก็หมายความว่าทั้งอินเดียทั้งตะวันออกกลางมาถึงประเทศไทยไปญี่ปุ่นไปรัสเซีย
หมดสิ้นนี่คือแผ่นดินที่พระองค์จะครองแต่คำทํานายบอกว่าถ้าออกผนวดก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกไม่บอกว่าเป็นธรรมจักรพรรดิของโลกแต่บอกว่าเป็นศาสดาเอกของโลกเพราะเหตุนี้พระเจ้าสุทโธทนะจึงประคบประงมอย่างดีส่งไปศึกษาในเมืองที่ตักศิลาแล้วก็จะจ้างครูมาสอนในพระราชวังด้วย9ปีจบ18ศาสตร์เรียกว่าปีหนึ่งก็12เดือนก็6เดือนศาสตร์หนึ่ง6เดือนศาสตร์หนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเรียนแบบน็อกดาวน์หรือเปล่านะจบก็คือจบแต่ว่าจบแล้วพระองค์ใช้การได้18ศาสตร์แต่แค่นั้นยังไม่พอยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตพระองค์จึงมาเห็นความทุกข์ยากลำบากของประชาชนรวบสั้นๆว่าเสด็จประพาสอุทยานเห็นคนแก่คนป่วยคนตายก็ต้องสรุปว่ามันเป็นความทุกข์ความทุกข์มันต้องมีความสุขแก้พอมีร้อนมีเย็นแก้มีมืดมีสว่างแก้จากนั้นพระองค์จึงตัดสินพระทัยว่าจะต้องหาคำตอบตรงนี้ว่าที่สุขแท้กับทุกข์แท้นี่มันคู่กันเนี่ยเราจะหาสุขแท้ได้อย่างไรก็ไปเห็นสมณะนั่งผิวพรรณปุดปองอยู่โอ้ตอนนั้นน่าจะใช่พอคิดว่าน่าจะใช่เราจะต้องออกบวชพอจะตัดสินพระทัยว่าเราต้องออกบวชก็ได้ข่าวมงคลสารข้าราชบริพารคงจะควบมาพรึบ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 ไปถึงได้พระโอรสแล้วพระเจ้าค่ะโอ้ถึงทางสองแพร่งแยกไม่ถูกเลยนั้นกลับพระราชนิเวศก็ไปเห็นพระโอรสและเห็นพระชายาก็ทำหน้าที่ผู้เป็นพ่อผู้เป็นสามีแต่ในที่สุดยามดึกกระหนักมากในที่สุดก็เสด็จออกผนวดวันนั้นเลยช้าไม่ได้แล้วเพราะทุกข์มันเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อยๆก็มีพระโอรสเพิ่มมาเป็นทุกต่อออกผนวดในที่สุดก็ตัดสินพระทัยออกผนวดไปค้นหาสัจธรรมอยู่ที่พระออกไปผนวดนี่ก็ต้องการจะพบว่าแล้วสิไม่ทุกข์นะมันคืออะไรความสุขแท้จริงมันคืออะไรค้นหา6ปีนะลงภาคสนามเลยควีนเวิร์คเลยนะทุกสำนักที่ผ่านไปพระองค์ก็เข้าไปศึกษาเมื่อไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรขอลาอาจารย์ไปพอในมนต์ก็เชิญนะอยู่ร่วมกันเพื่อฝึกอบรมศิษย์กันต่อไปพระองค์ก็ไม่ได้ยินดีตำแหน่งนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรที่จะตอบโจทย์ได้ว่าแล้วความทุกข์มันคืออะไรลาอาจารย์ทั้งหมดเป็นเซลล์สตัดดี้เซลล์รีเสิร์ชเชอร์นะทดลองเองที่เคยทำมาก็หนาสาหัสทดลองให้หนักกว่านั้นจนถึงขั้นอดกลั้นลมหายใจเอาลิ้นกดเพดานแล้วมาอดพระกยาหารจนแทบเอาชีวิตไม่รอดมันก็ไม่ได้ศึกษาต่อไปลองผิดลองถูกต่อไปในที่สุดก็ว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีจากที่
ทรมานร่างกายมันมากแล้วไม่เป็นผลเราไปฝึกจิตดูบ้างแต่พอฝึกจะฝึกจิตมันก็ต้องทำร่างกายมีกำลังในที่สุดก็เปลี่ยนวิถีชีวิตหาอาหารได้อาหารมื้อแรกก่อนที่จะสรุปก็นางอาหารนางสุชาดาไปสังเวยเทพเจ้าสังเวยแล้วก็ข้ามแม่น้ำเนรัญชราจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกพบที่รมณียสถานมีต้นโพซึ่งสมัยนั้นชื่อว่าอัศทพฤกษ์นะก็ประทับนั่งที่นั้นได้ยาคาเป็นโซฟารองนั่งก็ปรากฏว่านั่งตั้งจิตอธิษฐานตัวนี้สำคัญนะกามังตะโจนะฮารุจะอธิจะอวสิสตุอวสุสตุเมสริเรสปันตังมังสโลหิตังถึงมากแม้นว่าเนื้อและเลือดในร่างกายของข้าพเจ้านี้จะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าไม่พบพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เราจะไม่ลุกจากที่นี้ตายเป็นตายไม่ได้ไม่ลุกว่างั้นขอมอบให้โยมทุกท่านนะตายเป็นตายถ้าจะให้เลิกนับถือพระพุทธศาสนานั้นเป็นไปไม่ได้เอาเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าให้หนักไปกว่านั้นก็นั่งสมาธิที่ไหนก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยตายเป็นตายไม่ได้ไม่ลุกตรงนี้แล้วมันจะเกิดผลที่สำคัญขึ้นมาเอาสรุปว่าตรงนี้ก็คือนี่คืองานวิจัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนักวิจัยคนแรกของโลกพอเห็นปัญหาทางการวิจัยคือคนแก่คนการแก่การป่วยการตายแล้วก็เป็นโจทย์วิจัยสำคัญแล้วตัวสมมติฐานทางการวิจัยคืออะไรทุกข์และสุขเป็นไฮโปเทซิสเมื่อมีทุกข์มันต้องมีสุขแก้เพราะมีร้อนมีเย็นแก้มีมืดมีสว่างแก้เพราะฉะนั้นพระองค์ออกทำงานวิจัยภาคสนาม6ปีศึกษาจากครูบาอาจารย์เรียกว่าในกรุงเทพมีหมดทุกมหาวิทยาลัยแล้วอาจารย์ก็ตอบได้เท่าที่ตอบได้ตามตำราบ้างตามที่ศึกษากันมาบ้างตามประสบการณ์ตัวเองบ้างแต่มันไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ในที่สุดพระองค์ก็เป็นเซลล์รีเสิร์ชเจอร์ทีนี้เป็นนักวิจัยอิสระค้นหาเองเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปเปลี่ยนวิธีที่ฝึกจิตการทรมานจิตเนี่ยได้ผลตรงนี้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธสำคัญก็คือการฝึกจิตทรมานจิตให้ยอมรับได้ต้องฝึกจิตจนกระทั่งว่าได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้จิตูปปาตญาณเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นเพราะกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ในที่สุดก็ได้อาสวัคคายานนั่นก็คือทำให้พระองค์เกิดปัญญาตามลำดับขั้นปัญญาขั้นสุดท้ายก็คืออาโลกปัญญาตั้งแต่จักขุงอุทัปาธิญาณังอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิจารอุทัปาธิอาโลโกอุทัปาธิที่เราสวดกันอยู่ในธรรมจักรกับวัตตนสูตรจักขุงเห็นธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมญาณังคือญาณอย่างรู้ว่านี้มันถูกต้องแน่ชัดแล้วไปทางไหนก็ไปได้ตรงปัญญาในรู้กว้างไกลปัญญาอุทัปาธินี่รู้กว้างวิชาอุทัปปาธิรู้ทะลุทะลวงรู้ตรงรู้แคบเหมือนกับแสงไฟฉายหรือแสงไฟหน้ารถมันไปทางเดียวส่องไปทางไหนก็เห็นชัดเลยแล้วก็พออาโลโกอุทัปปาธิเนี่ยสว่างทั่วสากลจักรวาล
พราะฉะนั้นพระองค์ตรัสบอกไว้ในธรรมจักรในจักรวัตติสูตรพระไตรปิฎกเล่ม11สูตรที่3นะไปเปิดดูบ้างทีนี้ก็เรียนเรื่องพระสูตรกันด้วยนี่ก็ดูนะมันอัศจรรย์นะมาเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบปัจจุบันนี่พระพุทธเจ้าพบมา 2,612 ปีแล้วมันไม่ใช่น้อยนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะลบเลือนความรู้นี้ได้แม้แต่อริยสัจพระองค์ก็ค้นพบที่เราเรียกว่าตรัสรู้นะถวายพระเกียรติแต่พูดภาษาเราคือพระองค์ค้นพบทำงานวิจัยค้นพบสัจธรรมนี่คือเรื่องตรงนั้นทีนี้หลังจากพระองค์ได้ค้นพบแล้วนี่ทำอย่างไรขั้นตอนต่อไปของพระองค์จะแสดงธรรมแก่ใครมันต้องเอาคนที่สมอง IQ พอกันนะถึงจะรู้เรื่องถ้าไม่งั้นแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจพระองค์ก็จะเทศไปอย่างฟ้าน้ำเหลวในที่สุดก็ต้องหานักวิชาการชั้นยอดที่พระองค์คิดว่าเป็นยอดในสมัยนั้นก็คือปัญจวัคคีย์พอไปเทศน์แก่ปัญจวัคคีย์ปั๊บท่านก็เริ่มเข้าใจเลยโกณฑัญญะเข้าใจท่านแรกได้โสดาบันเลยและท่านอีก4ท่านต่อมานั้นพระอัตถกถาจารย์ท่านบอกว่าพระองค์แสดงปกิณกธรรมให้ได้บรรลุโสดาบันวันละท่านวันละท่านวันละท่านพอถึงวันแรม5ค่ําเดือน8นะพระองค์ก็เรียกว่าวางยาขนานเอกสําหรับปราบท่านเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นยังอัตตาสูงอยู่ก็อยู่กับเรื่องของการเชื่อเรื่องความมีอัตตาพระองค์แสดงธรรมเรื่องอนัตตาเลยทีนี้หาตัวตนในเป็นจะขันนี้ไม่ได้รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนี่ไม่ได้ไม่มีอัตตาจะถามซักเลยทีนี้ใครเห็นว่ามีบ้างไม่มีใครเห็นว่ารูปมีอัตตาบ้างไม่มีใครเห็นว่าเวทนามีอัตตาบ้างไม่มีใครเห็นว่าสัญญามีอัตตาบ้างไม่มีใครเห็นว่าสังขารมีอัตตาบ้างไม่มีใครเห็นว่าวิญญาณมีอัตตาบ้างไม่มีอ้าวฉะนั้นไม่มีทุกอย่างสัพเพสังขาราสัพเพธัมมาอนัตตาจากนั้นก็พระองค์ก็เทศโปรดต่อไปตลอดจนกระทั่ง45ปีได้ความสำเร็จสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คือเรื่องพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ก็เหลือเวลาอีกครึ่งนึงนะเหลือเวลาอีกครึ่งแล้วที่จริงแล้วศาสนาทุกศาสนาจะเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เพราะแต่ละศาสนาก็หวังพึ่งอำนาจรัฐเมื่อหวังพึ่งอำนาจรัฐก็พยายามที่จะเข้าไปถึงพระมหากษัตริย์ถ้าจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมีศาสนาเยอะแต่ศาสนาแต่ละศาสนาพยายามแสดงตัวว่าเราถึงพระมหากษัตริย์อย่างน้อยแต่พระมหากษัตริย์ไทยเรานั้นมีพระปรีชาสามารถอันยอดเยี่ยมเราเห็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นกษัตริย์อยู่แล้วเมื่อแสดงธรรมโปรดได้สาวกพอสมควรแล้วมุ่งไปเรื่องอะไรเรื่องปฏิญญากับพระเจ้าพิมพิสารทีนี้พอได้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยข้าราชบริพารนานาราษฎรหันมานับถือตามพระเจ้าแผ่นดินก็ไปกันมากเลยพระองค์เสด็จต่อไปยังเมืองนั้นเมืองนี้ก็เข้าถึงหลักของเมืองนั้นเป็นเจ้าเมืองเป็นพ่อเมืองเป็นอะไรต่างๆแม้จะไปเจอพราหมณ์ในแต่ละสูตรนะที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมอบหมู่บ้านตำบลให้พราหมณ์นั้นดูแลพราหมณ์นี้อยู่แลเราก็เข้าไปถึงอำนาจของท่านเหล่านั้นพอท่านเหล่านั้นมันยอมรับนับถือปั๊บคนในหมู่บ้านนั้นก็มานับถือกันเต็มเลย
แล้วก็ศรัทธาเริ่มใสตั้งใจฟังธรรมไปวาราณสีก็เหมือนกันก็เจ้าเมืองวาราณสีแม้จะถูกยึดครองโดยมคธบ้างโดยกอศลบ้างแต่เจ้าเมืองเขาก็ยังมีอยู่ก็ต้องเข้าไปถึงเมื่อเข้าไปถึงเจ้าเมืองพาราณสีคือลูกหลานพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังอยู่อยู่นะลูกหลานพระเจ้าพรหมทัตมีวังอยู่ถ้าไม่เชื่อก็ถามดร.แสนจันดารัมย์ได้เราก็ไปเยี่ยมเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ทราบข่าวว่าเชื้อพระบงก็ยังอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยบานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้หรือ BHU นะเวลามีมอบปริญญาอะไรต่างๆนะเชื้อพระบงก็ยังมีศักดิ์และสิทธิ์ในการที่จะเป็นประธานมอบปริญญาแต่ตมาไม่ได้นะเขาส่งไปรษณีย์มาให้ที่มหาวิทยาลัยเพื่อกลับมาก่อนได้ที่Provisional Certificate มาก็มารับเอาที่นี่แหละคุยใครก็ไม่ได้ตัดที่นู้นนะแล้วก็รับปริญญามาแล้วก็ใบหนึ่งแล้วก็อะไรนะดุษฎีบัณฑิตอีก2ใบจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง2แห่งปรากฏว่ามหาจุฬาแห่งเดียวที่มอบคุยมาให้ด้วยแล้วก็ไปโชว์อยู่ที่ว่าที่วัดนะส่วนว่ามหามกุฏยังหางบประมาณไม่ได้ก็เลยไม่ได้คุยทวงไป2ครั้งแล้วเห็นเงียบทุกทีเลยนะอ้าวว่าเรื่องของเราพระเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปแคว้นโกศลไม่ปักหลักนานเลยที่นั่นก็พระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่จริงแล้วไม่ใช่ไปที่นั่นเพราะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงนับถือศาสนาเชนมาก่อนมันจะมีอะไรข้างในเมืองมัลลิการามใช่ไหมอาจารย์แสนถ้าเข้าไปในกำแพงเมืองแล้วจะอยู่ขวามือเรียกมัลลิการามก็กับพระนางมัลลิกาอุปถัมภ์อ่ะแต่ว่าอยู่ต่อมาก็ทั้งพระนางมัลลิกาทั้งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็มานับถือพระพุทธเจ้าได้สองเมืองนี้นี่เรียกว่าครึ่งอินเดียทำให้พระพุทธศาสนาแผ่กว้างไกลและนั้นยุคต่อในยุคนั้นนะจะเห็นว่าพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกันตั้งแต่องค์พระบรมศาสดามาถึงองค์อุปถัมภ์และยุคต่อมาที่สังคายนาพระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นประธานอุปถัมภ์ที่เมืองราชคฤห์ครั้งแรกครั้งที่สองพระเจ้ากาลาโศกราชที่เมืองเวสาลีที่วาลุการามนะก็พระเจ้าแผ่นดินของเวสาลีครั้งที่สามก็เป็นพระเจ้าอโศกมหาราชที่เมืองปัตลีบุตรเดี๋ยวนี้ก็เรียกเมืองปัตนะนะโยมอย่าไปอ่านว่าปัตนะนะต้องปัตนะเท่านั้นปัตนะผิดนะก็ต้องปัดนะเขาไม่มีอักอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็จากพระเจ้าอโศกมหาราชก็ส่งเมื่อทรงสังคายนาพระธรรมวินัยเสร็จก็ส่งพระธรรมทูตไปรอบทิศ9สายสองสายสายหนึ่งก็ไปที่พระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์สิงห์หนหรือศรีลังกาพระมหินทเถระเจ้าไปแล้วต่อมาก็พระนางสังคมิตาน้องสาวก็ไปด้วยก็มีนางภิกษุณีอยู่ที่นั่นส่วนบ้านเราตอนนั้นยังเป็นสุวรรณภูมิอยู่สุวรรณภูมิพระองค์ก็ส่งมาแล้วก็ส่งพระโสณพระอุตระซึ่งมีอีก3ท่านคัมภีร์ไม่ได้ระบุชื่อท่านว่าพระโสณพระอุตระพระชานียะพระภูริยะพระมุนียะ5ยะเนี่ยณยะยะอยู่ตรงนี้5ท่านท่านมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาถึงขนาดว่ามาเทศไปปีแรกเนี่ยทำให้คุณระบุตรศรัทธาเริ่มใสขอบวชเป็นภิกษุท่านให้อุปสมบท 1,000 องค์ใช้เวลา35วันพระ
ธรรมวาจาจารย์เนี่ยคงจะสวดกันคอแห้งคอแห้งประมาณกัน5รูปเท่านั้นแหละแต่ว่ากุลบุตรที่ยังอายุไม่ครบก็ให้บวชเป็นสามเณร150รูปแล้วทีนี้กุลธิดาล่ะทำยังไงกุลธิดาก็อยากจะบวชอยากจะบวชแต่ท่านเหล่านั้นท่านก็ท่านมีเรียกว่าภาษาปัจจุบันเรียกว่ามีวิสัยทัศน์แต่ว่าภาษาพระนั้นเรียกว่าท่านมีญาณอย่างรู้แล้วว่าต้องมีกุลธิดาขอบวชแน่จะทำยังไงท่านก็คิดกันมาตั้งแต่ต้นว่าก็ต้องให้บวชเป็นชีให้นุ่งขาวห่มขาวและรักษาศีลแปดในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือพุทธศาสนสุวรรณภูมิปกรณ์ราชบุรีวัตถุกถาตำนานเมืองขุนไทยเนี่ยหน้า440บอกไว้เลยพระโสณะบอกว่าการให้กุลธิดาบวชเป็นชีนี่ดีไม่ต้องถือสิกขาบทปาติโมกข์ถือสิกขาบท8ไม่ต้องถือสิกขาบทปาติโมกข์ไม่ต้องอาบัติปาราชิกตลอดชีพเพราะศีล8ขาดแล้วก็ต่อไม่ได้แล้วก็ถ้าศีลครบแล้วนี่ศีลพระอริยเจ้านะโยมทั้งหลายศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่สามเณรสามเณรีถือปฏิบัติกันเนี่ยเป็นศีลของพระอริยเจ้าถ้าไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเล่ม20นะติกนิบาตอังคุตตรนิกายนะท่านบอกไว้ในที่นั้นเลยว่าศีล5นี่เป็นองคคุณของพระโสดาบันเรียกว่าถ้าใครรักษาศีล5บริสุทธิ์ 100% ตลอดชีวิตนั้นท่านก้าวย่างไปถึงที่บันไดขั้นโสดาบันเลยเรียกว่าโสดาปัตติมรรคขึ้นไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นะก็ต้องจะให้ได้ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่สักการะเคารพบูชาตลอดชีวิตเพราะเคารพพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าและเคารพพระธรรมก็คือปฏิบัติตามธรรมเคารพพระสงฆ์ก็คือมั่นคงในพระสงฆ์เชื่อมั่นว่าพระสงฆ์นี่เป็นผู้ที่ทรงธรรมไว้เพื่อประโยชน์แก่ลูกหลานเป็นผู้เสียสละพระสงฆ์เป็นจิตอาสาของพระพุทธเจ้าตลอดมาทุกยุคทุกสมัยนะท่านเป็นจิตอาสาเพราะฉะนั้นนะเรื่องของในยุคนั้นสุวรรณภูมิถามว่าพระเจ้าแผ่นดินในที่นี้คืออะไรก็พระเจ้าโลกละวาชื่อในคัมภีร์นั้นชื่อว่าพระเจ้าโลกละวาและพระนางก้านตาเทวีโอ้ทั้งสองท่านนี้อุปถัมภ์บำรุงมากเลยจนพระพุทธศาสนาที่สายของพระโสณะพระอุตระนี่มั่นคงเลยจะท่านอยู่เผยแผ่ศาสนาขึ้นมาทางเหนือไปทางอีสานแล้วก็ออกไปทางใต้ลงไปโน่นไปถึงชวาคในภาษาท่านบันทึกไว้ว่าชวาคืออะไรก็คือชวาท่านโน่นไปถึงบาลีนู่นบาลีคืออะไรเกาะบาลีเพราะฉะนั้นในถิ่นแถบนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าไปหมดแล้วแล้วก็ไปได้ด้วยพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าโลกละวาและพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นๆพอถึงมายุคต่อมาเราจะเห็นว่าไม่ว่ายุคสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตหรือใครต่อใครเนี่ยพระองค์สำคัญทั้งนั้นพ่อขุนรามคำแหงก็นับถือพระพุทธศาสนาไปอัญเชิญพระมาจากนครศรีธรรมราชมาเป็นปู่ครูเป็นสังฆราชไปอรัญญวาสีและพระองค์ก็ศึกษาธรรมอย่างจริงปกครองบ้านเมืองโดยระบบพ่อปกครองลูกใครเดือดร้อนอะไรมาเคาะระฆังแก้ปัญหาให้ได้หมดทุกคนก็เชื่อฟังหรือยุคล้านนาก็เหมือนกันมาถึงยุค อยุธยา417ปีเนี่ยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงโปรดนอกจากที่เกี่ยวข้องอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาอย่างใกล้ชิดและเอาศาสนาเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนและทรงมอบ
มาถึงอยุธยาเนี่ยขยายมากขึ้นทรงมอบความไว้วางพระทัยให้พระสงฆ์ได้ช่วยดูแลอนาราษฎรของพระองค์แล้วก็มีการศึกษาเล่าเรียนก็เกิดในวัดแต่พอมาถึงยุคหนึ่งที่เข้มข้นมากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษานิดๆหน่อยๆก็ยังรู้แล้วว่าพระองค์ทรงหนักแน่นในพระศาสนาขนาดว่าฝรั่งมังค่าจะมาชวนให้พระองค์ไปนับถือศาสนาเขาก็พระองค์ก็ยังตัดบอกว่าถ้าหากว่าพระเจ้ามาชวนแล้วก็จะเชื่อไปเลยในบางงั้นพูดภาษาเรานะแต่นี่ยังไม่มีพระองค์ก็ยังอยู่ยังนับถือศาสนาพุทธไปก่อนพอถึงพระเจ้ากรุงธนชัดเจนเลยอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดมยืนยองคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระศาสนาอยู่ยงผู้องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเราต้องนึกถึงพระองค์ท่านนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่กู้ชาติตอนนั้นไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรตอนนี้บ้านเมืองบ้านแตกสาแหลกขาดกระจุยกระเจิงกันไปหมดแล้วภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ไม่รู้เป็นกี่ประเทศแล้วก็ได้เหมือนกับในบางมุมของความโลกนะประเทศเล็กประเทศน้อยคน5ล้านคน10ล้านคนเป็นประเทศหนึ่งแล้วเพราะว่าไม่ลงรอยกันแต่เราพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยทรงนับถือพระพุทธศาสนามาตลอดและศาสนาก็สอนให้คนรู้รักษามัคคีกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เราได้สิ่งที่ดีงามเอากันว่ามาถึงยุครัตนโกสินทร์มาแล้วกันพระปฐมบรมราชจักรีวงศ์อันดับแรกทรงรวบรวมเลยพระไตรปิฎกเอาคัมภีร์ต่างๆมารวบรวมกันมาก่อนที่จะได้สังคายนากันหลายครั้งหลายคราวแล้วก็สร้างวัดพระแก้วนี่สำคัญที่สุดตอนนั้นถ้าหากว่าเปิดโอกาสให้ทำประชาพิจารณ์คงจะเละเลยนะแต่พระองค์ไม่ต้องทำไว้และในที่สุดวัดพระแก้วปัจจุบันก็เป็นมรดกอันล้ำค่าเราก็เป็นที่หากินของคนเราในคนไทยเราในปัจจุบันเนี่ยคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็มาศึกษาวัดพระแก้วแล้วอีกวัดหนึ่งก็คือวัดโพเห็นไหมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากๆถ้าคนก็มาเนี่ยก็มาขนาดบารักโอบามาอย่างเงี้ยมุ่งตรงมาวัดโพเลยหรือใครต่อใครอีกหลายท่านอะไรเอ็มมานูเอลมาครองฝรั่งเศสก็มาดูวัดท่านเป้าหมายของท่านมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าถามว่ามาจากไหนมาจากพระมหากษัตริย์อุปถัมภ์บำรุงทำไมพระองค์จึงอุปถัมภ์บำรุงเพราะพระพุทธศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งให้เรียกว่าทำให้พระองค์มีความสุขทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขพระองค์ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นชาติศาสนาของเรานี่แยกกันไม่ได้พระมหากษัตริย์นี่3สถาบันนี้ต้องอยู่ด้วยกันรัชกาลที่2ก็ทรงวางศิลปะศิลปินไว้รัชกาลที่3ก็มาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเริ่มการศึกษาบาลีครั้งใหญ่เลยรัชกาลที่4เต็มที่เลยทีนี้ผนวด27พรรษาพระราชการที่5ก็ตั้งมหาวิทยาลัยเลยมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง2แห่งเนี่ยราชการที่6ก็เทศเก่งเทศนาเสือป่าทำให้เกิดเป็นอมตะเทศนาไปเยอะนะราชการที่7นั้นบ้านเมืองวุ่นวายระส่ำระสายพระองค์ก็แต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งศาสนารัชกาลที่8ก็มาประชาชนมายุน้อยมาถึงรัชกาลที่9นี่เต็มที่เลยทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญ10ประการเป็นลานังสีลังบริอัตปริจากังอัจวังมัตวังตะปังเนี่ยครบถ้วนพร้อมมูลเลย
เราจะครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปแห่งออนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามส่วนมาถึงรัชกาลที่10เนี่ยทรงประกาศในถ้ำกลางสงฆ์ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่วันนั้นผู้บรรยายก็ได้เป็นผู้หนึ่งที่เป็นนั่งอยู่ในที่นั้นในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแต่ว่าที่บอกจัดบอกว่าโดยปกติข้าพเจ้าก็ถึงพระรัตนตรัยอยู่แล้วแต่มาถึงได้ครองราชสมบัติแล้วก็ขอภาวนาและประกาศปณิธานต่อหน้าสงฆ์ว่าจะอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตลอดไปเนี่ยอันนี้นี่ไม่ใช่จากจำนวนที่ทรงประกาศในวันนั้นแต่ว่าในเนื้อความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเรื่องพระพุทธศาสนานี่กับพระมหากษัตริย์แน่นอนแหละศาสนาเป็นเรื่องของศรัทธาแต่ศาสนาเรานั้นศรัทธาที่ต้องใช้เหตุผลเสมอเมื่อที่ไหนที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องศรัทธาที่นั้นจะต้องมีปัญญากำกับไม่ว่าพละ5อินทรีย์5หรือพละ7อะไรต่างๆเนี่ยในพระไตรปิฎกเล่ม22 23น่ะจะมีอย่างเรียกนะแต่ที่สำคัญก็คือศาสนาพุทธมีสัจธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมัญชนกาธิเบศรเคยมอบพระบรมราชวาทไปให้แก่พุทธสมาคมนี่แหละที่ไปประชุมที่กาฬสินธุ์ตอนนั้นกุกขันกาฬสินธุ์เนี่ยบอกว่าศาสนาพุทธเมื่อว่าโดยเนื้อหาสาระและก็เป็นปรัชญาที่ต้องศึกษาให้เข้าใจศาสนาพุทธเป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษาอย่างมีความรู้จริงไม่ใช่ศึกษาอย่างหลวมๆและพระพุทธศาสนาเป็นศีลคือการปฏิบัติรักษาศีล5อะไรต้องมีศิลปะในการรักษาการรักษาศีล5ไม่เป็นก็ถือว่ายังโง่อยู่อันนี้พูดเองนะไม่ได้อยู่ในเนื้อความนั้นแต่ไปดูได้ครับไปดูได้ในรู้สึกว่าตอนนั้นท่านนายกพุทธสมาคมไหนได้มารวบรวมไว้ในหนังสือเนี่ยมีที่รวบรวมไว้สั้นๆก็เรื่องที่น่าสนใจอาตมาก็เอาไปอ้างอิงหลายครั้งแล้วว่าเนี่ยคือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเป็นปรัชญาแล้วก็เป็นศิลปะเป็นวิทยาศาสตร์พระองค์ก็จงวิเคราะห์ให้เราเห็นได้ชัดๆแต่ละฉากนะอย่างนี้เราก็ไม่พูดฉากอย่างเดียวก็บอกว่าฉากทัดด้วยนะใครมีฉากทัศน์อย่างไรก็ไปเปิดดูก็แล้วกันนะสัจธรรมของพระพุทธศาสนาทรงแสดงไว้3อย่าง3ระดับนะ1สัจธรรมทั่วไปเราเห็นว่ามันมีอยู่เกิดมาก็มีอยู่เห็นกันอยู่ไปแต่มันไม่แต่สัจธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสามัญสัจธรรมมีแก่ทุกชีวิตทุกสิ่งทุกสังขารแต่สัจธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรล่ะก็คืออริยสัจจะอริยสัจจะนี่มันจริงอย่างประเสริฐไม่ใช่จริงอย่างธรรมดาจริงอย่างประเสริฐคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยอยากจะฝากไว้ในที่นี้ว่าพอพูดถึงอริยสัจแล้วเนี่ยให้นึกว่าคำว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั้นมันเป็นโมเดลมันเป็นต้นแบบในการแสวงหาความรู้เราจะบอก เรื่องความไม่รู้ก็ได้ว่าเป็นอริยสัจอะไรคือความไม่รู้อะไรคือเหตุอะไรเกิดความไม่รู้อะไรคือการดับความไม่รู้ได้อะไรคือวิธีดับความรู้นี่คืออริยสัจหรือพูดถึงรูปอะไรรูปอะไรคือเหตุเกิดแห่งรูปอะไรคือความดับแห่งรูปอะไรคือทางให้ถึงความดับแห่งรูปนี่มันก็ได้นี่คือเรื่องของอริยสัจที่จะเอามาเป็นโมเดลมาเป็นต้นแบบรูปแบบของการแก้ปัญหาทุกอย่างได้นะเพราะฉะนั้นนะพระมหากษัตริย์เราจะเห็นว่ายุคพุทธกาลท่านก็ไม่ได้มานับถือทั้งหมดนะเพราะไกลที่ไปไม่ถึงแต่ว่าพระเจ้าจันทประโชดอยู่ฝั่ง
ฝั่งอะไรฝั่งตะวันตกของอินเดียนะก็มานับถือพระพุทธศาสนาฝั่งตะวันออกนี่ก็มานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็มาบ้านเรานี่ตั้งแต่สุวรรณภูมิมาตั้งแต่พระเจ้าโลกละว่ามาถึงปัจจุบันบ้านเมืองเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปราชวงศ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าทุกราชวงศ์ก็มานับถือพระพุทธศาสนาและใช้ถ้าพูดไม่เกรงใจก็เรียกว่าใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเพราะนั้นก็เราก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญพระองค์ก็ทรงเห็นความสำคัญยุคอัปปรการมาถึงปัจจุบันเนี่ยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยน้ำพระทัยก็เปี่ยมล้นเหลือเกินนะจะเห็นว่าในยุคที่เกิดโควิดทรงพระราชทานทั้งรถทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วมาถึงเนี่ยเหตุที่เราได้ยินในปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปเชียงรายด้วยพระองค์เองน้ำพระทัยขนาดไหนไปแล้วก็พระราชทานทรงอุปถัมภ์แก่เด็กกี่คนน่ะ23คนทั้งเด็กทั้งครูนะ23คนที่เสียชีวิตเพราะรถไฟไหม้เราอาตมากำลังคิดเหมือนกันคิดหลายมุมคิดว่าเองแล้วทำไมอ่ะก็มากันตั้ง 3-4 คันทำไมไปไหม้คันนั้นและเด็กนั้นตอนนั้นทำไมไปนั่งคันนั้นทำไมไปนั่งคันอื่นก็คือเราคิดให้ทักนิดนึงว่ากรรมของคนนี่มันไม่เหมือนกันให้สักนิดนึงแต่ว่าเมื่อเจอเขาแล้วเนี่ยเจอเขาแล้วเนี่ยผู้ที่จะอุปถัมภ์ขณะที่เด็กผู้ปกครองเด็กครูไม่รู้จะทำอย่างไรปั่นป่วนไปหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกรุณาโปรดแล้วตรง อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการจัดพิธีศพอะไรทั้งหมดเนี่ยเราหาที่ไหนได้อย่างนี้ประเทศไหนที่เขาทำกันอย่างนี้มันไม่มีกษัตริย์ไหนทำมันไม่มีมีแต่พระมหากษัตริย์ของเราเท่านั้นแหละที่ทรงมีน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นอย่างนี้ก็ต้องมองกันแล้วนะว่าเราก็ช่วยกันรักษาพระศาสนาขอให้ทุกท่านก็ได้ตั้งจิตตั้งใจนะว่าถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญแล้วก็ให้พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพสนับสนุนอุปถัมภ์พระองค์ให้มีพระชนมายุยืนนานมีพระชวีวันผ่องใสมีพระพรานามัยสมบูรณ์เรื่องสุขพระองค์ก็สุขอยู่แล้วแต่ถ้าสุขกดกับได้ช่วยเหลืออนาราษฎรของพระองค์ตามที่พระองค์ได้ประกาศไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่อนาราษฎรตลอดไปเนี่ยมีสำคัญมากนะเราเห็นได้จะชัดเลยว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีเมื่อเราเป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็รักษาความโชคดีแล้วก็ถามว่าโชคดีที่ไหนโชคดีที่เราได้เกิดเป็นคนไทยโชคดีที่เราได้เกิดเป็นชาวพุทธโชคดีที่เราได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระธรรมตรงทศพิธราชธรรมครบถ้วนกระบวนมีทรงบำเพ็ญทานทรงบำรักษาศีลทรงมีปริจาคะทรงมีชื่อตรงประกาศไว้อย่างไรก็ชื่อตรงอย่างนั้นแล้วก็มีพระอะไรพระจริยวัตรอันงดงามทรงมหาประชาชนพูดตรงๆจริงๆมันก็มีคนที่เที่ยวหาเรื่องอยู่เรื่อยแหละแต่คนเหล่านั้นในที่สุดก็พ่ายแพ้ไปตัวเองไม่ต้องใครไปว่าอะไรก็จะประสบกับความเสื่อมเสียความหายนะของตัวเองเราเข้มแข็งนะอัตมาภาพเองเห็นภาพที่เขาถ่ายมาให้ดูที่เราขับเครื่องบินทรงขับเครื่องบินไปช่วยเหลือชาวเชียงรายอะไรเนี่ยหรือมาเร็วๆเนี่ยที่ไปมอบรางวัลอะไรที่ปัตตานีเสด็จไปลงที่หาดใหญ่แล้วปรากฏฝนตกหนักพอรถมารับพระองค์ไม่เสด็จ
ขึ้นฮอเลยไปขึ้นฮอฝนตกหนักก็เสี่ยงนะแต่พระองค์ก็ไปฮอในที่สุดก็ไปถึงเราก็ใจหายว่าแต่ว่าถวายพระพรว่าให้พระองค์ทรงปลอดภัยแหละนะก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่ได้ดูก็ดูจากข่าวโซเชียลมีเดียก็ทำให้เราได้ที่สำคัญก็คือให้เราได้รู้ว่าพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยสำคัญมากๆศาสนาพุทธถามว่าในประเทศไทยศาสนาพุทธถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์อยู่ได้ไหมก็คงจะอยู่ได้แต่จะอยู่ได้ไปอย่างไรขนาดไหนมันก็ต้องแตกต่างกันไปก็ยอมรวมว่าทุกศาสนาเนี่ยต้องถ้าจะมั่นคงก็ต้องได้อาศัยอำนาจผู้นำประเทศที่มีผู้นำเป็นพระมหากษัตริย์ก็ต้องเข้าถึงในตะวันออกกลางอะไรก็เหมือนกันซาอุดีอาระเบียอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ผู้นำสูงสุดกษัตริย์สูงสุดบ้านเราก็มีพระเจ้าอยู่หัวของเราก็มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำจะเป็นสถาบันที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ศาสนาในทุกระดับชั้นทั้งภาคองค์กรมหาเถรสมาคมทรงอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทรงอุปถัมภ์พระภิกษุนักศึกษาอะไรต่างๆอีกเรียกว่าไปถึง อุปถัมภ์นารัศดรของพระองค์ที่ทุกยากลำบากก็ทรงช่วยเหลือผู้ป่วยนักก็รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนานั้นแยกกันไม่ได้สำหรับพศนี้นะมันแยกกันไม่ได้และพศต่อไปเราก็ต้องวางมาตรการแล้วก็อยู่กันให้อย่างสันติสุขอยู่กันอย่างสงบสุขอยู่กันอย่างสบายถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรักษามาตรฐานคือพระพุทธศาสนาอยู่ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนพระมหากษัตริย์ก็คงจะไม่ทิ้งพระศาสนาไม่ว่าในยุคไหนๆก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลานะก็จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากว่ามีคำถามอะไรก็ไม่ต้องยกมือใช้ไฟแล้วเอาตอนนี้ก่อนเวลาหมดแล้วจะรีบออกเนื้อของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยได้รับรองราชธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านที่เป็นอาจารย์พระธรรมที่เป็นที่ด้วยความเคารพยิ่งครับสวัสดีครับก่อนจบรายการในวันนี้นั้นขออนุญาตในการจะปิดโครงการไปในตัวนะครับโอกาสนี้ก็ผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านอาจารย์สุริมาสุธีสัมพัฒนายกพุทธสมาคมในประเทศ